นี่นะคะของที่ได้ 2,000 กว่าบาทใครนะคะมะม่วงจากประเทศไหนไม่รู้6ลูก67โคนค่ะ300กว่าบาทค่ะก็ตกลูกละ50กว่าบาทมะละกอข้างในนี่เป็นมะละกอจากเมืองไทยนะคะโลละ60โคนหรือว่า300บาทนะคะ6ลูกนะคะ15โคนเด้อเนี่ยนะ6ลูกเกือบ100ติ๊ง30โคน150บาทตอนนี้อยู่หน้าร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวพามาดูข่าวของราคาสินค้าอาหารไทยที่ร้านเอเชียค่ะอันนี้เป็นร้านเอเชียนะคะไม่ใช่ร้านไทยนะคะแต่มันก็จะมีสินค้าที่รวมกันแบบว่าของจากไทยของจากเวียดนามจากต่างประเทศต่างๆนะคะเป็นของเอเชียนะคะอันนี้เจ้าของเป็นคนเวียดนามในเมืองนี่มีร้านเอเชีย2ร้านนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะว่าสินค้าเป็นยังไงบ้างเลยค่ะสินค้าก็จะมีหลากหลายนะคะต้องใส่เม็ดนะคะเดี๋ยวนะเขาใส่เม็ดก่อนนะคะตรงนู้นเป็นโซนผักสดนะคะแล้วตรงนี้เป็นอาหารแช่แข็งนี่นะคะตรีนไก่ตรีนไก่เอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนนะคะอยู่ที่ถุงละ100บาทจะหยิบ2คนเนี่ยค่ะไก่เหนียวขายไม่แพงค่ะนี่30โคนไก่แบบเอาไปทำน้ำซุปนะคะไปผัดอะไรเงี้ย150บาทเองค่ะอร่อยด้วยเวลาไปผัดชอบจะกินกับไก่อยู่นี่นะคะเจอเจอเจอคนไทยมาแล้วปลาเล็กปลาน้อยมีหมดเลยนะคะนี่ปลาขาวปลาขาวตัวใหญ่ๆอ๋อปลาแดงนึกว่าปลาขาวไม่ได้ขี่มานั่งรถเมย์มามาเล่นเฉยๆมาถ่าย YouTube สบายถ้าเจ้านี่มาซื้อของสามีอยากกินปลาเปี๊ยะเนี่ยค่ะปลามีเยอะมากเนี่ยเนี่ยค่ะปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะคะไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะคะอันนี้ปลามีเยอะมากเลยนะคะมีเยอะมากโอ้โหปลาแซลมอนปลาอะไรก็จะนำเข้าจากหลายประเทศนะคะมีอินเดียศรีลังกาเวียดนามบางอย่างก็ไทยนะคะมีหมดมีไอ้นี่ด้วยนะคะปูเอาไปดองนะปลาทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยตัวใหญ่ๆอันนี้ไปเผาไปทำน้ำยาขนมจีนนี่นะท่านเดี๋ยวเรามาดูปลาหมึกเด้อเนี่ยปลาหมึกมีหลายไส้ด้วยจ้ะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยดูเขาตัวใหญ่มากมีปลานะจ๊ะนะมีหนวดปลาหมึกนะจ๊ะมีกุ้งปลาหมึกแบบรวมเนี่ยไม่รู้ราคาเหมือนกันด้วยจ้ะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเอาไปนึ่งด้วยจ้ะเนี่ยอันนี้กุ้งแม่น้ำเนี่ยราคาก็ไม่บอกนั่นแหละแผ่นนั้นแหละนี่หอยหลอดกุ้งมีหลายไซส์ด้วยจ้ากุ้งอันนี้ก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นแบบตัวขนาดกลางกุ้งขนาดกลางนะคะไปถึงไซส์ใหญ่เลยนี่จ้าเขาบอกนะคะเครื่องในหมูโอ้ทุเรียนนี่นะคะเครื่องในหมูนะคะไส้หมูนี่นะไส้หมู65คูณนะคะกุ้งเนี่ย500บาทไม่ใช่จากเมืองไทยเลยจ้ะเนี่ยแล้วก็มีไส้นี้นะคะไส้นี้นะคะนี่จ้ามีปลานะจ้าอันนี้นี่ปลาดุกจ้านี่สามตัวนะคะปลามีเยอะมากเลยนะคะมันเป็นปลาตัวใหญ่มากเนี่ยตู้ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นปลาเป็นอาหารทะเลนะคะไปฝั่งนู้นเลยทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะปลาช่อนนะคะปลาช่อนอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะขอแค่มีเงินนะคะปลาช่อนแช่แข็งตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ปลาแดงนะคะจะต้มยำนะคะนางยังดูอยู่นะคะกินอะไรดีไม่รู้ มันปลาอันนี้ไข่เนี่ยนะคะบอนนะจ๊ะบอนเผือก
ข้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดถั่วลิสงทั้งนู่นเป็นอาหารสำเร็จจ้าเนี่ยนี่เป็นพวกติ่มซำนะคะนี่มีขนมอันนี้ด้วยค่ะเนี่ยนี่แต่เหมือนมาจากจีนนะคะอันนี้ส่วนมากเป็นอาจจะเป็นไม่ใช่จากไทยนะจ๊ะเนี่ยพวกติ่มซำพวกนี้อาจจะหนักจากจีนขนมซาลาเปาน่าจะประมาณ 35-40 เดี๋ยวพามาดูราคาผักกันจ้าตอนนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีอะไรพวกต่างๆนะคะผักก็จะอยู่ที่ประมาณ15คนถึง20คนนะคะต้นเดียวใช่ไหมติ๊ง15คนได้จ้ะนี่ถ้าอยากทำน้ำยาขนมจีนต้องใช้2แพ็คนะคะได้เยอะขนาดไหนเนี่ยค่ะ15คนผักชีน่าจะ20ไหมเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยบาทนะคะ75อันเนี้ยก็ไปทำอาหารเวียดนามนะคะกะเพราแมงลักได้แค่นี้จ้ะเนี่ยขอบอกอันนี้นะคะเนี่ย3ต้นจ้ะ3ต้น4ต้นอัน15โคลนนะคะเนี่ย คนขายต้องหมอบนะคะ นี่นะคะนี่ถั่วฝักยาวนี่จ้ะเนี่ย20โคลนอันนี้20โคลนนะคะเนี่ย20โคลนวันนี้ได้เยอะนะปกติได้น้อยกว่านี้นะใบชะพลูสิบห้าคูณ75บาทถ้าอันนี้น่าจะ30คูณ150บาทนะคะเนี่ยนะคะโอ้มีลิ้นฟ้าด้วยนะจ้าเพราะเอิญว่าไม่กินนะคะเพราะเอิญว่าไม่กินนะคะใบตองน่าจะ20คนหรือ15คนประมาณเนี้ยนี่ๆๆมะเขือพวงด้วยจ้ะเนี่ย15คนด้วยจ้ะเนี่ย75บาทด้วยเนี่ย6ลูกนี่6ลูกนะคะ15คนด้วยเนี่ยนะ6ลูกเกือบ100มีไม้กูดด้วยอันนี้จ้ะอันนี้30คนเนี่ยเนี่ยติ๊ง30คน150บาทนี่ๆๆนี่มีด้วยอุ๊ยตายแล้วร่วงเดี๋ยวเขาบอกว่าหมอหมดเลยตัวปูก็มีอุ๊ยเอาตัวปูไปยำตัวปูป่ะนี่ๆๆ30คน150บาทนะมีนี้ด้วยนะคะใบบัวบกนะคะใบบัวบกเจ๊ทำไหนโอ๊ยมีใบยอใครอยากห่อหมกนะคะมีใบยอด้วยเด้อเนี่ยน่าจะ 15-20 คนนี่ล่ะจ้ะบ่ใส่เปลืองเปลืองเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูอันนี้มีผักหวานด้วยนะจ้าแต่ยังไม่เคยซื้อไปแกงดอกจ้าของมักจ้า22คน100กว่าบาทนิดเดียวด้วยจ้ะเนี่ยโอ้ยเอาปลาดุกไปย่างใส่เนาะโอ้นี่ดูนี่จ้ะเนี่ย15คนด้วยจ้ะเนี่ย75บาทด้วยจ้ะเนี่ยมีกระถิ่นด้วยนะจ้าเนี่ย15โคนนะจ๊ะในกระถินแต่มันช่ำง่ายนะคะผักยอดกระถินเนี่ยมันเนี่ยมาในสภาพช่ำแล้วนะคะมะละกอข้างในนี่เป็นมะละกอจากเมืองไทยนะคะโลละ60โคนหรือว่า300บาทนะคะ wow. ลูกหนึ่งก็ประมาณ300กว่าบาทลูกน้อยๆนะ300กว่าบาทลูกเบี้ยมันถูกบ้านเราเนาะเก็บฟรีเนาะมะขามอ่อน 75บาทเลยจ้ะเนี่ย มีถั่วพูด้วยมีรากผักชีมีผักอันนี้อันนี้เรียกว่าผักผักแพลวนะคะผักแพลวมีบอนด้วยนะจ้าใครอยากกินแกงบอนตู้นี้มีตู้นี้อีกนะคะมีตู้นี้จะเป็นพวกบวบผักกวางตุ้งผักบุ้งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผักบุ้งนะคะเนี่ย20โคนนะคะเนี่ยผัดได้1จานน้อยๆเดี๋ยวจ้ะนะ20โคนตอนนี้ปลูกผักเองไม่ได้แล้วโอ้นี่ผักปังผักปังผักปังเดี๋ยวจ้ะไหนผักปังเนี่ยเนี่ย20โคนลวกจิ้มโอ้ยนี่เตี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเนี่ยนะลวกจิ้มอร่อยผักปังนี่รักษาลำไส้นะคะมันจะเป็นลื่นๆนะลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากผักบุ้งแบบยอดใหญ่ๆผักบุ้งน้ำเนี่ยได้ไม่กี่ยอดนะคะน่าจะ10ยอด2 4นะ10ยอดจ้ะ100บาทนี่ๆๆผักอันนี้
ที่เมืองภาคเหนือมีเขาเรียกผักอะไรไม่รู้แต่อร่อยอยู่นะผัดอร่อยตรงนี้ก็เป็นผักกาดหินนะคะบวบบางครั้งก็มีไอ้นี่เนาะมะระวันนี้ไม่มีมะระเนี่ยค่ะนี่พามาดูตรงนี้นะคะเธอถ่ายดิเธอดูคนถ่ายไม่ยอมดูข้างนอกนี่อันนี้พอดีมดนะคะข้างนอกนี่จะเป็นมะละกอที่มาจากศรีลังกามะละกอมาจากศรีลังกาจะไม่เห็ดโซเหมือนมะละกอไทยมะละกอไทยจะห่อนะคะแล้วก็แลบอย่างดีนะเพราะมันจะแพงแต่ว่ามะละกอศรีลังกาก็จะวางไว้ข้างนอกเคยซื้อไปต่ํามันไม่เหมือนกันนะคะมันคุณภาพของไทยเราจะกรอบอร่อยกว่านะคะของไทยสินค้าไทยต้องยกนิ้วให้เลยค่ะนี่ค่ะมีมะลุมแห้งด้วยค่ะอันยังเหี่ยวเขาขายยังไงอันไหนยาวๆนี่เหรอผักยาวตัวผักยาวโอ้ไม่รู้เหมือนกันมันเหี่ยวอืมมันเหี่ยวตัวนี้นะคะทุเรียนขาดไม่ได้ของเพิ่งเข้าทุเรียนนะคะแพงมากเลยจ้ะโลละน่าจะประมาณ 1,500 นะคะแพ็คหนึ่งประมาณ600กว่าบาทนี่เดี๋ยวให้ดูนี้กล้วยน้ำว้าไทยนะจ๊ะเนี่ยไม่เคยซื้อเหมือนกันสำหรับคนที่จะห่อหมกไม่ใช่ข้าวต้มไม่ใช่ห่อหมกก็ไปทำข้าวต้มคาดเดาว่าน่าจะ20คนไหมก็ถูกถ้าเป็นหวีนะน่าจะ20คนอุ้ยอันนี้แบบตุมูติมิมากเลยจ้ะนี่ลูกเล็กๆเนี่ยตุมูติมิมากเลยจ้ะเนี่ยอุ้ยมีแบบข้าวห่อมาแล้วก็มีอันนี้แบบข้าวห่อมาแล้วเลยจ้ะในไม่รู้ราคามันกันไม่เคยซื้อกินเลยจ้ะเนี่ยมีกล้วยอันนี้ด้วยเลยจ้ะเนี่ยนี่กล้วยย่างกล้วยปิ้งมีมันมีกล้วยเลยจ้ะเนี่ยนี่นี่ตรงนั้นมีเผือกด้วยอ๋ออันนี้ครึ่งโลใช่ไหม400บาทนะ80ถึง100โคนปลาหวานของบางอย่างแล้วแต่ว่าเขาจะเอามานะคะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอ๋อนี่หรอนี่นะคะข้าวต้มขายแบบแช่แข็ง20น่าจะ20เนาะน่าจะ20 22ไม่เกินอันนี้เห็ดนะ40เนี่ยเห็ดเผาะแบบนี้เห็ดเผาะเหรอนี่ไงเห็ดเผาะกระป๋องก็มีเห็ดแบบนี้ก็มีนี่ก็อันนี้ก็เห็ดเผาะนะคะ20คนเล่นใส่ผักหวานใส่อะไรเนาะอ๋อประมาณ20คนนะคะเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นตู้ผลไม้นะคะทุเรียนจะมีมาเรื่อยๆทุเรียนขายดีมากขายดีมากๆแพ็คละ600กว่าบาทนะคะนิดเดียวค่ะประมาณ3เม็ดอันนี้ของเพิ่งลงนะคะก็เลยจะเยอะหน่อยผักผลไม้ตรงนี้ไม่ค่อยน่ากินค่ะบ้านเราอร่อยกว่าได้แพงด้วยพวกเงาะมังคุดอะไรอย่างเงี้ยแพงค่ะมีซื้อกินมะพร้าวก็ลูกประมาณ100นึงนะคะ20โคนมีมะม่วงนะคะดูป่ะมีขนมจีนเส้นสดนะคะตรงนั้นก็เป็นกิมจินี่นะคะมีมะยมดองด้วยค่ะ12คนนะคะเคยเห็นติดราคาไว้นะคะอันนี้นะคะมีหยกนะคะเห็ดเต้าหู้เนี่ยไข่เค็มนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะนี่กุนเชียง65คนนะคะ300กว่าบาทนะคะโอเคได้ของแล้วนะคะจริงๆร้านนี้มาบ่อยเพราะว่าก็เลยจะไม่ต้องกักตุนของนะคะคือมันอยู่ทางผ่านโรงเรียนนี่นะคะของที่ได้ 2,000 กว่าบาท413คนลูกชิ้นปลาถุงละ40คน200บาทมะละกอ50คนก็250บาทไก่ค่ะ30 28คนเกือบ150บาทหมูยอติดหนังครึ่งโลนะคะของเวียดนาม35โคนนะคะประมาณ170บาทแล้วก็อันนี้สาหร่ายมาทำซูชิ25โคนนะคะ120
ทุเรียนทุเรียนก็ขายตามน้ำหนักนะคะอันนี้นิดเดียวมันเหลือกล่องเดียวนะคะ109โคนคูณ5ก็500กว่าบาทเนี่ยค่ะเล็กนะคะเปรียบเทียบกับมือดูเล็กนิดเดียวพริกพริกไม่งามพริกอันนี้เขาชั่งรวมกันนะคะ2อย่างนี้ชั่งรวมกัน29โคนเกือบ150อะค่ะมะม่วงมะม่วงไม่ใช่ของไทยนะคะมะม่วงจากประเทศไหนไม่รู้6ลูก67โคนค่ะนี่67โคน300กว่าบาทค่ะก็ตกลูกละ50กว่าบาทขอบคุณที่รับชมจ้าช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะลองพิสูจน์กินนะคะโอ้หอมมากเลยค่ะหอมไวทุกเครื่องเทศนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องที่เหลือนะคะใส่นี่ลงไปเลย